สวัสดีนะครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนครับคลิปในวันอาทิตย์นี้นะครับเป็นคลิปจัดอันดับ5อันดับโปเกมอนธาตุแมลงครับที่เก่งที่สุดครับโปเกมอนแมลงนะครับจัดว่าเป็นธาตุน่าเห็นใจไม่น้อยครับเพราะว่าเป็นธาตุที่ถูกนำมาใช้น้อยที่สุดครับเป็นอันดับต้นๆของธาตุทั้งหมดน่าจะอันดับ1เลยมั้งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะรูปร่างนะครับการชนะทางแพ้ทางและประโยชน์ที่ค่อนข้างเฉพาะตัวเกินไปผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับต่างก็อยากเห็นโปเกมอนแมลงครับที่ตัวเองชื่นชอบเนี่ยติด1ใน5ครับโดยการจัดครั้งนี้นะฮะผมจะอิงจากสถิตินะครับแล้วก็การแข่งของภาคล่าสุดครับโปเกมอนอันตราสันและอันตรามูนครับบนเครื่องของเกม Nintendo 3DS ครับและรู้หรือไม่ว่าโปเกมอนแมลงนะครับมีทั้งหมด77ตัวครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่ประมาณ 9.5% ครับของโปเกมอนทั้งหมดและเราครับก็จะเอาโปเกมอนมายาและอันตราบีสออกนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวครับ3ตัวก็คือ1เจเนเซก2มัชชิบูนและ3ครับเฟโลเช่ครับเดี๋ยวครับพี่3ตัวเองเหรอถูกต้องน้อยมากๆครับเป็นธาตุที่ไม่มีโปเกมอนในตำนานด้วยซ้ำไม่มีเลยซึ่งน่าเห็นใจอยู่เหมือนกันเห็นไหมงั้นเรามาดูโปเกมอนที่เหลือกันดีกว่าครับเป็นโปเกมอนร่างสุดท้ายครับมาดูกันครับว่ามีตัวอะไรกันบ้างครับซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด38ตัวครับซึ่งก็จะมีบัตเตอร์ฟลีสเปียร์พาราเซกมอร์โฟนไคลอสเรเดียนอาร์เดอสโฟเรทอสฮัตซัมซูโบซูโบเฮราคอสอังเอฮันโดคุเคลอาร์เมมอสเทคานินนุเคนินบาลูบีดอิลูมิเซ่อามันโดโคโลท็อกมิโนมาดามกาเมลบีควีนสกอรูปี้เมกายาม่าฮาฮาโคโมริเพนโดราอิวาพาเลสเชวาโกเดนชูราอากิวเดอร์ไอแอนอูกามอสวิบิยอนคูวากานอนอาบุริบอนโอนิชิสกุโมะและกุโซกุมุฉะครับจัดว่าเยอะมากนะฮะ38ตัวครับเมื่อเพื่อนๆเห็นโปเกมอนทั้งหมดแล้วนะครับตัวไหนครับที่คุ้นหน้าคุ้นตาเห็นกันบ่อยๆนะครับก็จะรู้สเกลของมันใช่ไหมล่ะแต่ก็อย่าเพิ่งตายใจไปนะครับเพราะว่าจะมีโปเกมอนแมลงที่เป็นม้ามืดอยู่ไม่น้อยครับที่แสดงศักยภาพให้ผู้เล่นสายจริงจังหยิบมาใช้กันบ่อยๆคิดว่ามีตัวอะไรกันบ้างมาดูกันเลยครับว่าตัวไหนครับจะติด1ใน5อันดับนี้จะมีตัวที่เพื่อนๆชื่นชอบกันหรือเปล่ากับ5อันดับโปเกมอนธาตุแมลงครับที่เก่งที่สุดครับอันดับ5ครับสเปียครับโปเกมอนธาตุแมลงและพิษโปเกมอนที่ใครๆต่างรู้จักกันดีครับในป่าแรกๆครับที่พัฒนาร่างด้วยหนอนกากๆตัวหนึ่งสำหรับสเปียแล้วนะครับเราจะไม่ขอพูดถึงในรายละเอียดของร่างนี้เลยเพราะว่าเอามาเล่นเนี่ยค่อนข้างไม่มีประโยชน์เลยและจุดเด่นที่แท้จริงนะครับที่ทำให้อยู่อันดับ5ครับก็คือการพัฒนาร่างเมกาครับหรือเมกาสเปียนั่นเองสแตทตอนพัฒนาร่างเมกานะครับจะเห็นได้ชัดว่าพลังโจมตีกายภาพนะครับแล้วก็ความเร็วเนี่ยพุ่งขึ้นแบบสุดยอดมากๆยังมี ability adaptability อีกนะครับที่สามารถเพิ่มความแรงเมื่อใช้ท่าตรงกับท่าของตัวโปเกมอนด้วยจะแรงขึ้นนะครับจาก 1.5 เท่าเนี่ยเป็น2เท่าตีแรงแล้วก็เร็วครับเป็นตัวที่ค่อนข้างใช้งานได้ง่ายมากๆแต่จะต้องแลกกับความบางครับเห็นป่ะความบางที่บางมากหลายๆคนนะครับก็คงคิดว่าพี่ครับในเมื่อมันบางแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดมันเจอตัวที่ถึกๆแล้วตีไม่เข้าเนี่ยจะทำยังไงอย่างนั้นมันไม่โดนสวนตายก่อนเหรอถ้าเอาตัวรอดของเมกาสปีนครับนั่นก็มีอยู่แล้วครับนั่นก็คือท่ายูเทิร์นครับเป็นท่าแมลงครับเมื่อตีเสร็จปุ๊บเนี่ยจะทำการเปลี่ยนตัวทันทีครับแล้วก็เลือกว่าจะเอาตัวไหนลงอ้าวแล้วจะฆ่ามันยังไงล่ะเนี่ยเปลี่ยนตัวแล้วหนีนี่นะตรงนี้นะครับเราก็โยนงานครับให้กับตัวอื่นได้เลยครับแพ้ทางตัวไหนก็เอาตัวนั้นโยนลงมาสู้เลยแต่เอาเข้าจริงๆนะครับเมกาสปีนเนี่ยตีใส่โปเกมอนที่ไม่ได้แพ้ทางก็ตามนะครับมันก็แรงเอาตายได้เหมือนกันครับถ้าเรามองแบบภาพรวมนะครับวิธีการเล่นของเมกาสเปียเนี่ยจัดว่ายากจริงๆแต่ถ้าเกิดเรามีสมาชิกทีมครับอีกมัน5ตัวเนี่ยคอยซัพพอร์ตเมกาสเปียนะครับจะดูทำให้เอาตัวรอดได้ง่ายขึ้นเยอะเรียกว่าพิ้วเลยอ่ะแบบตายยากล่ะเข้าๆออกๆนี่แหละแล้วสมาชิกดีๆเนี่ยจะเป็นตัวไหนก็ยกตัวอย่างนะครับก็คือทาปูเลเล่ครับหรือว่าทาปูเทเทฟูครับที่จะลงมาปุ๊บเนี่ยจะมีฟิวพลังจิตครับจะคอยกันท่าพลุติได้ดีครับพูดถึงเหล่าโปเกมอนแมลงนะครับที่แปลงเมกาหน้าใช้แล้วเนี่ยก็จะมีเมกาสเปียร์ตัวหนึ่งเนี่ยครับจึงเป็นโปเกมอนแมลงครับที่เร็วและแรงทำให้ถูกใจหลายๆคนครับอันดับที่4ครับอาร์กิวเดอร์ครับโปเกมอนแมลงโปเกมอนตัวนี้นะครับมีบทบาทที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆระดับหนึ่งครับและยังสามารถล้มตัวหนึ่งนะครับได้ในทีเดียวเลยก็ได้อาร์กิวเดอร์นะครับเป็นโปเกมอนแมลงครับที่มีสปีดสูงนำมาเยอะมากแถมมีสปีดเทียบเท่ากับเมกาสเปียร์อีกด้วยครับอยู่ที่มา145ครับพลังโจมตีเวทครับเพียงแค่100ครับแต่ก็บางพอๆกับเมกาสเปียร์เลยนะหน้าที่หลักๆของอาร์คิวเตอร์คืออะไร
แน่นอนครับไม่ใช่การโจมตีครับแต่เป็นการซัพพอร์ตทีมมากกว่าไม่ว่าจะเป็นท่า Acid Spray ครับที่ทำดาเมจเพียงแค่40ครับโอ้โห40นี่น้อยมากเลยนะแต่จุดสำคัญครับก็คือเอฟเฟกต์ของท่านี้ครับมันจะทำการลดพลังป้องกันเวทครับอีกฝั่งเนี่ย2ระดับยิ่งอาร์คิวเดอร์ไวกว่าอยู่แล้วด้วยตัวข้างๆอาร์คิวเดอร์เนี่ยจะตีตามเนี่ยมีโอกาสที่จะฆ่าอีกฝั่งเนี่ยตายสูงมากๆต่อมาคือท่าอังคอครับที่รู้จักกันดีจะทำให้อีกฝั่งครับใช้ท่านั้นท่าเดียวครับที่ใช้ไปล่าสุดและสุดท้ายที่นิยมใช้มากที่สุดครับถึงมัน 95% ถึง 100% เลยเป็นท่าหลักของอาร์คิวเดอร์ครับก็คือไฟนอลแกมบิตครับเป็นการพรีชีพนะครับจะเอาเลือดที่อาร์คิวเดอร์มีอยู่ครับเป็นดาเมจทั้งหมดเช่นมีเลือดอยู่มา150ดาเมจก็มา150ครับถามว่าทำไมเป็นที่นิยมและถูกนำมาใช้อาร์คิวเดอร์นะครับเป็นตัวที่เอาไว้กำจัดตัวปัญหาต่างๆได้ดีครับที่ทีมเราแบบว่าไม่ชอบที่หน้ามันไอ้นี่อีกแล้วเหรอเราจึงใช้อาร์คิวเดอร์ตัวนี้ครับพีชีพกามิกาเซ่ไปเลยโดยคนเล่นส่วนใหญ่นะครับมักจะมาคู่กับทาพูลิเล่อีกแล้วก็เสมือนกับเมกาสเปียร์ครับโดยอาร์คิวเดอร์นะครับจะถือไซคิกซีดครับนี่คือข้อดีหนึ่งครับที่ทำให้ดีกว่าเมกาสเปียร์เมื่อมันถือไซคิกซีดนะครับไว้ในตัวเนี่ยเมื่อมาลงยืนคู่กับทาพูลิเล่นะครับจะทำให้เมล็ดพลังจิตที่อาร์คิวเดอร์ถือนะครับจะทำงานจะเพิ่มพลังป้องกันเวทครับให้กับอาร์คิวเดอร์ครับหนึ่งระดับแล้วทำไมถึงต้องให้มันถือไซคิกซีดแค่เพิ่มพลังป้องกันเวทงั้นเหรอจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าอาร์คิวเดอร์นะครับมี ability unburden ด้วยก็ต่อเมื่อไอเทมนั้นถูกใช้ไปแล้วจะทำให้เร็วขึ้นมาอีกครับเร็วขึ้นถึง2เท่าเลยนี่เลยครับทำให้มันต้องถือไซคิกซีดครับแล้วก็ยิงคู่กับทาพูลิเล่เพื่อกันท่า priority นั่นเองโปเกมอนแมลงตัวนี้ครับก็เป็นตัวที่น่าสนใจไม่น้อยครับแต่ที่ถูกใจและแก้ปัญหาได้ดีจริงๆเนี่ยก็คือการพรีชีพของมันนี่แหละครับอันดับ3ครับโอนิชิซุกุโมะครับโปเกมอนธาตุน้ำและแมลงโปเกมอนตัวใหม่ครับที่ขึ้นมาในเจน7ถือว่าเป็นโปเกมอนแมลงที่เก่งมากครับที่ไม่แพ้ไฟเพราะว่าตัวเองเป็นน้ำที่สำคัญนะครับตัวมันเนี่ยถ้าเกิดมันเจอไฟเนี่ยยิ่งดีเพราะว่ามันมี ability water bubble ครับเป็น ability ที่ดีมากๆนะมันจะลดการโดนโจมตีจากธาตุไฟครับลดลงประมาณครึ่งหนึ่งคือ 50% และจะไม่ติดสถานะเผาไหม้ด้วยหรือเบิร์นนั่นเองที่น่าทึ่งไปกว่านั้นนะครับก็คือถ้าโจมตีธาตุน้ำนะครับเฉพาะธาตุน้ำนะครับจะแรงขึ้นครับเป็น2เท่าซึ่งแรงมากๆนะครับแต่แค่เฉพาะธาตุน้ำนะครับตัวมันเองเนี่ยก็สแต็กกับธาตุด้วยซึ่งเป็นธาตุน้ำการเล่นของมันนะจะเป็นสายกายภาพและอาบิลิตี้ของมันก็ดีด้วยนะมันไม่ติดเบิร์นก็ไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะโดนลดพลังโจมตีครึ่งนึงสแต็กของโอนิชิซุกุโมะนะครับก็เด่นไปทางด้านของพลังป้องกันเวทที่สูงมากๆและตามด้วยพลังป้องกันกายภาพข้อเสียของมันก็คือสปีดมันน้อยแต่พลังป้องกันของมันเนี่ยค่อนข้างมากพอเหมือนกันนะครับที่จะสวนอีกฝั่งนึงเนี่ยล้มลงได้ท่าที่ใช้นะครับก็จะเป็นท่าใหม่ครับในเจน7ก็คือท่าโจมตีธาตุน้ำกายภาพลิควิดเดชั่นครับที่จะตีไปเนี่ยจะมีโอกาส 20% ครับที่จะลดพลังป้องกัน1ระดับท่าโจมตีท่าอะไรก็คือบักไบท์แล้วก็มีท่าป้องกันการโจมตีหมู่อย่างไวกาอีกด้วยไอเทมที่ติดกันโดยส่วนใหญ่ครับก็จะเป็นซีมูฟน้ำครับโดยสรุปแล้วครับว่าโอนิชิซุกุโมะนะครับเป็นโปเกมอนธาตุแมลงที่เก่งตัวหนึ่งและเหมาะอยู่ในทีมที่กลุ่มได้ดีครับอันดับ2ครับอุกามอตโปเกมอนธาตุแมลงและไฟเป็นโปเกมอนที่มีความหลากหลายสุดๆครับจะเรียกได้ว่าเป็นโปเกมอนแมลงอันดับ1ครับที่มีคนใช้เยอะที่สุดครับอันดับ1เลยไม่ว่าจะเป็นโหมดซิงเกิลหรือดับเบิ้ลก็ตามมีการเล่นที่หลากหลายครับไม่ว่าจะตีจะแทงหรือซัพพอร์ตอุกามอตครับมีสเตตที่ดีมากเพราะมีพลังโจมตีเวทครับ135พลังป้องกันเวท105และความเร็วครับ100มีท่าประจำตัวด้วยนะครับเป็นท่าโจมตีท่าไฟครับเป็นท่าเวทก็คือ Fiery Dance ครับมีโอกาส 50% นะครับที่จะทำให้อุกามอตนะครับเพิ่มพลังโจมตีเวทครับ1ระดับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ใช้กันครับเขาไม่ใช้กันเขาจะใช้ท่า Heat Wave แล้วก็ Flame Tower ซะมากกว่ามีท่าโจมตีแมลงอย่างบักบัสและนิยมใช้ท่าพืชกันด้วยนะครับก็คือท่ากิกาเดนเอาไว้แก้ทางพวกโปเกมอนธาตุน้ำธาตุหินแล้วก็ดินแล้วก็มันสามารถเพิ่มเลือดได้ด้วยนอกจากนี้นะครับยังมีท่าตีและยังบัฟได้อีกครับก็คือท่าคิวเดนครับจะทำการบัฟ3ได้ครับอย่างละ1ระดับก็คือพลังโจมตีเวทพลังป้องกันเวทแล้วก็สปีดครับซึ่งท่านี้ครับเป็นท่าที่นิยมมากนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้ครับสำหรับอุกามอตนอกจากนี้ครับจะมีท่าซัพพอร์ตทีมได้เยอะครับไม่ว่าจะเป็นท่าเรดพาวเดอร์ไว้ดึงดูดความสนใจเทลวินไว้เพื่อสปีดให้กับทีมวิววิฟครับเอาไว้ตัดพลังโจมตีอีกฝั่งหนึ่งครึ่งหนึ่งสำหรับอุกามอนครับจะมีอาร์บิลิตี้เฟรมบอดี้ครับที่จะทำให้โปเกมอนนะครับที่ตีแบบสัมผัสตัวเนี่ยมีโอกาสติดสถานะเผาไหม้อย่างเบิร์นได้ความเก่งของอุกามอนนะครับจึงเป็นได้หลายทางมากๆขึ้นอยู่ว่าจะให้อุกามอนนั้นเล่นในตำแหน่งไหนและอุกามอนนี่เลยครับคือโปเกมอนธาตุแมลงที่คนใช้เยอะที่สุดครับและแล้วนะครับก็มาถึงอันดับหนึ่งครับฮัสซัมครับ
โปเกมอนธาตุแมลงและเหล็กหนึ่งในโปเกมอนในดวงใจหลายๆคนครับที่มีความเท่และความเก่งเล่นในทั้งซิงเกิลก็ดีดับเบิลก็ได้เป็นโปเกมอนที่แพ้ธาตุเดียวครับก็คือธาตุไฟคูณ4ครับนอกนั้นไม่แพ้เลยและไม่โดนการโจมตีธาตุพิษอย่างธาตุเหล็กด้วยฮัตซัมนะครับมีอาบิลิตี้เทคนิคเชียนครับจะทำให้ธาตุโจมตีที่ต่ำกว่าหรือเท่ากับ60นะครับตีแรงขึ้นครับ 50% ซึ่งเป็นอาบิลิตี้ที่ดีมากๆครับและเหมาะกับตัวเองด้วยที่มีท่าหากินอย่างบูเลตพันครับเป็นท่าไพโอริตี้บวก1เป็นท่าเหล็กด้วยครับที่ขาดไม่ได้มีท่าแมลงทั้งบักไบด้วยนะครับที่จะกัดทีมเบอร์รี่อีกฝ่ายหนึ่งนอกจากนี้ครับยังมีท่าโจมตีท่าแมลงครับยูเทิร์นครับเอาไว้ตีแล้วหนีเหมือนกับเมกาสเปียน็อกออฟครับท่าโจมตีท่ามืดครับเอาไว้ตบของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็มีท่าบัฟครับเพิ่มพลังโจมตี2ระดับอย่างซอร์แดนอีกหรือเทลวินให้เพื่อนได้ด้วยนะครับสแตทของฮัตซัมนะครับจัดว่าตีหนักครับ130เลยแล้วก็หนากายภาพระดับหนึ่งแล้วก็ฮัตซัมนะครับสามารถเพิ่มความสามารถตัวเองได้อีกครับโดยการพัฒนาร่างเมกาเป็นเมกาฮัตซัมครับโดยคนส่วนใหญ่ครับจะเล่นเมกาฮัตซัมครับเพราะการโจมตีของมันเนี่ยหนักหน่วงขึ้นกว่าเดิมครับจาก130ครับเป็น150และพลังป้องกันกายภาพครับสูงครับสูงมากๆครับจาก100ครับเป็น140ครับนี่มันเข้าขั้นถึกมากๆเลยนะแล้วก็มีพลังป้องกันเวทอีกครับ80เป็น100อาบิลิตี้ของเมกาฮัตซัมครับยังคงเหมือนเดิมครับเป็นเทคนิคเชียนแนวทางวิธีการเล่นของเมกาฮัตซัมครับมักจะอยู่ในทีมฝนอยู่ในทีมฝนมันปลอดภัยครับเพราะว่ามันป้องกันการโจมตีธาตุไฟครับครึ่งหนึ่งและสมาชิกในทีมครับมักจะเป็นโปเกมอนธาตุน้ำทำให้การเข้าถึงหรือพิชิตเมกาฮัตซัมนั้นยากขึ้นไปอีกในบรรดาโปเกมอนธาตุแมลงครับฮัตซัมครับถูกนำมาใช้มากที่สุดครับเป็นอันดับ2รองลงมาจากอุกามอสแต่สิ่งที่ทำให้เลือกเป็นอันดับ1เนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีร่างเมกาครับที่เพิ่มความสามารถทำให้มันดูเก่งขึ้นนั่นเองหลายๆคนนะครับก็คงถามถึงเจ้า2ตัวนี้ครับเมกาเฮราคอสเมกาไครอสจะว่าเล่นยากระดับหนึ่งนะครับสำหรับเมกาเฮราคอสครับที่มีพลังจุติสูงก็จริงแต่ไม่เป็นที่ยมเลยสปีดครับค่อนข้างช้าแล้วก็บังคับให้เล่นในทีมที่หลากหลายมากๆไม่ได้เอาจริงๆนะครับเฮราคอสธรรมดาเนี่ยยังดูดุกว่าด้วยซ้ำต่อมาครับเมกาไครอสครับจริงๆเนี่ยเป็นบอลที่เก่งมากๆนะฮะแต่ถ้าเกิดเทียบกับ5ตัวที่ยกมาเนี่ยผมมองว่ายังไม่เป็นประโยชน์ต่อทีมเท่าที่ควรสแตทของเมกาไคลอสนะครับก็ไม่ได้ดูแย่นะครับแต่อาบิลิตี้ครับดันไปซ้ำกับเมกาโบมันดาครับทำให้มันดูจืดจางค่อนข้างมากเรียกว่าคนนั้นไปสนใจกับเมกาโบมันดามากกว่าถ้าเกิดเรามาดูในมุมมองของโปเกมอนแมลงนะครับเมกาไคลอสครับยังสู้ดีกรีและความมีประโยชน์เนี่ยกับ5ตัวที่ยกมาไม่ได้และก็มีเปอร์เซ็นต์การใช้น้อยครับถึงขั้นน้อยมากๆเอาล่ะเป็นไงกันบ้างครับกับ5อันดับโปเกมอนแมลงครับผมคิดว่าอันดับ1ฮัตซัมอันดับ2อุกามอสแล้วก็อันดับ5ครับเมกาสเปียร์น่าจะเดากันถูกเยอะและต่อมาครับก็จะมาเข้าสู่ช่วงสุ่ม5คอมเมนต์ครับถามตอบในคลิปก่อนครับในคลิปก่อนครับผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับ30เหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นครับในพาร์ทที่2ของเรื่องของโปเกมอนนะครับงั้นเรามาสุ่ม5คอมเมนต์กันเลยครับคอมเมนต์แรกนะครับพี่ทํา5อันดับโปเกมอนผีให้หน่อยอันนี้ทำแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะครับรอกันไปก่อนนะฮะช่วงนี้ต่อคิวไปก่อนนะครับคือมันมีฤทธิ์เพียบเลยอ่ะต่อครับคอมเมนต์ที่2ครับอนิเมะโลจิกปวดหัวเลยแต่ละอันอนิเมะนี่คือยับหมดคอมเมนต์ที่3ครับผมอยากรู้ว่าเมื่อไหร่ซาโตชิจะชนะลีกคำถามนี้ไม่รู้เหมือนกันครับทำให้ผมรู้สึกว่าเมื่อไหร่ปิกาจูซาโตชิมันจะเปลี่ยนร่างเป็นไรจูวะอ่ะต่อมาครับคอมเมนต์ที่4ครับทรงสันนิษฐานนิสัยที่บวกนั้นลบนี้มีผลไหมครับเช่นบวกป้องกันกายมาลบป้องกันเวทนี่มันจะไม่บางเวทหรอครับมีครับบางเวทก็คือบางเวทครับนิสัยเนี่ยก็คือมันจะบวกลบค่านั้นครับ 10% ซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดจะลบจริงๆเนี่ยควรจะไปลบค่าที่ไม่ได้ใช้ครับเช่นฮัตซัมควรจะลบพลังโจมตีเวทนะครับแล้วก็เพิ่มกายภาพเข้าไปก็คือนิสัยอดัมนั่นเองทำนองนี้แต่หากถ้าเกิดคิดจะเล่นสายมิกหรือเล่น2สายก็คือทั้งกายภาพแล้วก็เวทเนี่ยก็ควรทำใจไว้เลยครับว่าจะต้องลบดีฟค่าใดค่าหนึ่งออกหรือถ้าเกิดโชคดีหน่อยโปเกมอนตัวนั้นเนี่ยมันจะสปีดช้ามากๆก็ลดสปีดไปเลยครับมันก็จะดีเลยก็ประมาณนี้นะฮะโอเคขอบคุณมากครับอ่ะคอมเมนต์ที่5ครับขอพาร์ท3ฮะชอบมากเลยฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงๆขอเก็บข้อมูลก่อนนะครับสำหรับพาร์ท3นะครับเพราะว่าในอนิเมะซันมูนเนี่ยมันมีอะไรอีกเยอะยังมีอะไรเยอะขอเก็บข้อมูลก่อนละกันโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ5คอมเมนต์นะฮะขอขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามาคอมเมนต์นะฮะใครที่แชร์ไอเดียมาก็ขอบคุณมากๆนะฮะเดี๋ยวจะเอามาขึ้นในพาร์ทที่3ให้ถ้าเกิดมันดูมีเหตุผลแบบ
หนักๆ นะอ่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับและเราครับไว้เจอกันใหม่ในวันอาทิตย์ช่วง 3:00 นนะครับในเรื่องของโปเกมอนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ